เดินทางมาถึง EP แรกแล้วความขอเราคลายความกังวลอะไรไปบ้างหรือยังความกังวลเหรอคลายความกังวลบ้างหรือยังจากการทำงานมาทั้งหมดเลยจนสุดท้ายว่าจะได้ EP แรกแล้วจะพูดไงดีคือมันก็ยังไม่หมดเพราะมันยังไม่ถึงคอนโดใช่ใช่ก็ยังเหลืออยู่อีกเยอะครับผมว่ามันเพราะว่าพอเราทำงานเสร็จปุ๊บหน้าที่ของเราคือต้องส่งให้ถึงคอนโดถ้าคอนโดแบบว่าดูปุ๊บนั่นแหละว่าน่าจะคลายกังวลได้เยอะใช่เพราะตอนนี้เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าคนดูจะเป็นยังไงพอคนดูดูไปปุ๊บเรารู้ฟีดแบ็กเราน่าจะคลายกังวลได้มากเราไม่สามารถตอบไปว่ามันดีหรือเปล่ามันดีหรือยังเราต้องรอให้เขามาบอกเรามากกว่าใช่แต่ก็บอกว่าเราทำเต็มที่มากใช่ครับอย่าง3เดือนที่ผ่านมาแล้วมาถ่ายทำมันมีอุปสรรคอะไรบ้างที่มันรู้สึกว่าของผมน่าจะเป็นเรื่องหูใช่ครับผมที่แบบโดดน้ำไปแล้วแก้วหูทะลุอย่างเงี้ยก็เลยแบบลงน้ำไม่ได้อีกต่อไปแล้วอุปสรรคเยอะพอสมควรนะผมหลายๆอย่างเนาะแต่ก็ดีใจที่มันออกมาวันนี้ได้ออนแอร์ EP แรกแล้วครับผมครับของพี่เป้ปีเลยเป็นยังไงของพี่ผมของผมอุปสรรคก็จริงๆก็มีหลายเรื่องเวลาอยู่กองบางทีแบบว่าเรื่องคือมันเป็นเรื่องปกติของการออกกองที่มีปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นระหว่างถ่ายทำผมอาจจะพูดมากไม่ได้เพราะว่ามันรายละเอียดปลีกย่อยมันเยอะมากแต่เราก็โอเคคุยระดมความคิดกันแล้วก็แก้ปัญหากันแล้วก็ผ่านมาจนได้ผมเชื่อว่าทุกกองมีปัญหาหมดแหละใช่แต่เราจะแก้ปัญหาได้ใช่ครับแล้ววันที่ถ่ายทำมันมีความตื่นเต้นมากขนาดไหนที่มันรอมาเกือบจะ3ปีคือถ้าถามถึงแรกๆผมว่าก็ตื่นเต้นนะแต่พอมาคิวหลังผมรู้สึกเริ่มชิลละเพราะเราอยู่กับตัวละครนี้มาเรื่อยๆเราเริ่มรู้สึกชินแล้วก็เริ่มรู้สึกแนวทางภาพเราชัดขึ้นเรื่อยๆครับผมการเอาคาแรคเตอร์กลับเข้ามาในตัวเราทำยังไงเพื่อที่มันขนานไปกับได้แล้วอย่างแรกคือเราก็ต้องไปดูสิ่งที่เราเคยเล่นไปแล้วอย่างที่สองที่สำคัญมากๆเลยคือการอ่านบทครับเราอ่านบทเราก็ดูได้เลยว่าตัวนี้คือตัวละครทีมด้วยน้ำเสียงแบบนี้ด้วยบุคลิกด้วยการแต่งตัวใส่กระเป๋าสีแดงผ้าสีแดงแบบนี้เราก็เข้าถึงมันได้ง่ายมากขึ้นใช่ครับผมมันยากมากกับการย้อนกลับไปเพราะว่าด้วยความที่ตอนนั้นเราใหม่ด้วยกันทั้งคู่แต่พอเราผ่านมา 2-3 ปีเรามีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นนะมันก็ต้องกลับไปย้อนจุดเริ่มต้นนะคือเรารู้สึกว่าตอนที่อย่างส่วนตัวของบุญเองตอนเล่นได้แดงเรารู้สึกว่าเรายังมีหลุดความเป็นบุญออกไปในตัวฮีวินเยอะพอสมควรแต่อันนี้เราพอเราได้ทำกันบ้านเยอะมากขึ้นได้รู้แบ็คกราวด์ตัวละครได้รู้แบบเขาเคยเจออะไรมาบ้างเราก็พอจะรู้แบบเวลาเขาอยู่กับคนอื่นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่เหมือนบุญที่แบบงงแงะอะไรอย่างเงี้ยแต่เฮวินเขาจะมีความเป็นของเขาอยู่แล้วในตัวอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าตัวละครมีการพัฒนาการเพิ่มขึ้นจากเริ่มต้นเยอะครับผมเพราะด้วยความที่มันพอมันมีเนื้อเรื่องหลายๆอย่างมาแบบทำให้มันสมบูรณ์อย่างเงี้ยทำให้การพัฒนาตัวละครมันมีเหตุมีผลมากขึ้นใช่ครับก็คือมันมีละเอียดมากขึ้นในแต่ละคาแรคเตอร์ละเอียดขึ้นเยอะมากครับผมอะไรที่รู้สึกว่ามันละเอียดในแต่ละตัวของเราความละเอียดเหรอฮะความละเอียดของตัวละครที่พัฒนาได้มาจะแบบว่าไม่ได้ลงลึกเลยนะวันนี้มันต้องผมว่าความละเอียดสำหรับผมคือความต่อเนื่องเพราะว่าด้วยความที่เล่นตอนที่เล่นได้แดงคือซีนทุกซีนที่เราเล่นมันจำมากอยู่ข้ามไปซีนโน้นอยู่ข้ามไปมันคือมันไม่มีที่มาที่ไปคราวนี้พอมันต่อเนื่องมากๆเราก็ต้องดูที่มาของแบบว่าเอ้ยก่อนหน้านี้เราเล่นอะไรไปบ้างความต่อเนื่องของซีนนั้นผมว่าตรงนี้สำคัญมากๆจะทำให้คนดูเข้าใจความรู้สึกแบบไปด้วยกันได้ง่ายมากมาถึงความคอนเทนต์ของอารมณ์ตัวละครใช่ครับแสดงว่าซีนจำมันก็ต้องมีใต้ต้นไม้บนเตียงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมีครับเช่นยังพูดไม่ได้ยังพูดไม่ได้แต่มันก็จะมีซีนที่ต่อเนื่องมาจากได้แดงด้วยแต่เราจะมีทีมแบบว่าเช็คคอนเทนต์แล้วใช่ๆดีไว้เลยว่าเฮ้ยพี่ถ้าสมมติว่ามีซีนวันนี้ที่แปลกใหม่หรือว่าอะไรพี่พยายามเล่าให้ผมฟังแล้วเปิดคลิปให้ดูหน่อยนะเพราะบางทีผมก็จำไม่ได้จริงๆเพราะมันเยอะมากต้องมีพี่ที่ช่วยแล้วเขาก็นี่นะเปย์อย่างงี้นะลงประมาณนี้นะอ๋อแสดงว่าซีนจำมันจะต้องมีในมีเพราะมันเป็นเส้นขนาดกันได้แดงถูกต้องครับผมใช่แล้วพอเรามาเล่นกันมันจะต้องคุยกันยังไงบ้างต้องปรับตัวแม้ความจริงจะสนิทกันมากต้องหลอมความพฤติกรรมเข้าไปอย่างไรที่จริงมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับผมใช่อาจจะเป็นแค่ติดแค่คิวแรกๆที่แบบคาแรคเตอร์ของตัวละครมันอาจจะยังไม่ได้แบบลงล็อกเท่าไหร่แต่พออย่างที่เป้บอกคิวหลังๆมันเริ่มแบบมันเริ่มชินกับตัวละครมากขึ้นอะไรเงี้ยพอเข้าไปมันก็ทำได้ใช่ครับNC สิ่งที่พี่ทำประจำ NC มันแบบว่าเห็นบอกว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาแล้วก็หนักมากที่สุดสำหรับเราสองคนก็หนักไหมก็หนักระดับนึงครับแต่ว่ามันเป็นคือถ้าไม่มี NC มันเนื้อเรื่องมันไม่สามารถต่อไปได้ใช่เพราะว่า NC นี้มันไม่ใช่อยู่แบบอยู่เขียนและสร้างขึ้นมาเฉยมันคือมีที่มาและเหตุผลของมันว่าทำไมถึงมี NC นี้ทำให้เกิดซีนต่อไปทำให้เกิดเรื่องต่อไปทำให้เกิด
การเล่าของตัวละครจากตัวนี้คือถ้าใครเคยอ่านนิยายของวินทีมจุดเริ่มต้นของเขามันคือเรื่องอย่างนี้ใช่ครับผมมันถึงได้มีการพัฒนาตัวละครต่อไปเรื่อยๆมันต้องมีเพราะมันเป็นการส่งในการเล่าเรื่องอะไรอย่างนี้ใช่ครับผมยากไหมสำหรับเราในการเล่นฉากอินซียากยากไม่นอนช่องไม่ได้เหงาไหมเอาจริงผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เล่นยากมากๆผมไม่รู้สิผมพูดไม่ถูกผมแบบว่ารู้สึกยังไงอะว่ายากอะสำหรับผมเป็นอะไรที่แบบว่าต้องจูนอารมณ์ต้องมันมีเรื่องของอารมณ์เรื่องของการที่เราแบบว่าเล่นเราต้องจูนเข้าไปในตัวละครนั้นจริงๆเราถึงจะแบบเปิดใจแล้วก็เชื่อมันมากๆถึงจะเล่นได้เพราะว่าไม่ใช่การที่แบบฉันได้ไปบอกสวัสดีครับเป็นธรรมดาไม่มีอะไรแต่นี้มันทั้งมีอารมณ์ภายในแล้วก็เรื่องของคาแรคเตอร์เกรสด้วยแบบต้องจับยังไงให้มันดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมมันเยอะมันไปถามด้วยความที่สนิทกันแล้วพอมาเล่นอินซีมันง่ายหรือมันยากผมว่าสนิทไม่สนิทสำหรับเรื่องนี้มันแล้วแต่คนครับผมว่านะมันแล้วแต่คนว่าเราจะแบบว่ามีการคิดกับเรื่องนี้ยังไงการถ่ายทำ NC อย่างคงกับพี่บุญเนี้ยเราจะคุยกันก่อนแล้วใช่ผมว่าจะให้มันเป็นยังไงอะไรบ้างใช่มากสุดน้อยสุดแค่ไหนอะไรประมาณนี้ใช่เราจะกำหนดระดับของเราไว้อยู่แล้วเราก็เกรงใจพี่เขาเพราะลึกๆคนที่แสดงก็คือพี่บุญเราก็ยังแบบว่าในฐานะคนร่วมงานกันเราก็โอเคพี่ไม่โอเคตรงไหนบอกผมได้นะว่าอันนี้พี่อยากปรับเปลี่ยนตรงไหนแล้วพี่นิวเขาก็รับฟังแล้วใช่ใช่เพราะว่าเราไม่ได้ปรับจนแบบว่าโอ้โหทำให้บทมันเปลี่ยนหรือความต้องการของตัวละครมันเปลี่ยนเราแค่ปรับเอาแบบว่าโอเคเราเข้าใจก็เล่าเรื่องต่อไปได้พี่นิวช่วยหรือเปล่าไหนโอ้ยเยอะพี่นิวช่วยเยอะจริงพี่นิวช่วยเยอะมากวันแรกที่รู้จักพี่นิวกับวันนี้เขาคือด้วยความที่ทำงานด้วยกันมานานเนาะอย่างเรื่องนี้อย่างเชือกป่าเราก็จะบอกว่าซีนไหนไม่ได้ซีนไหนต้องเพิ่มต้องลดยังไงบอกได้เลยเราจะถ่ายจนกว่ามันจะได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งพี่นิวเขาโอเคเขาอยากมันออกมาดีที่สุดครับจริงๆหนูเต็มคาดหวังกับโปรเจกต์นี้เพราะว่าหลายคนรอคอยจับตามองแล้วก็กว่าจะมีวันนี้ได้มันก็ถ้าถามว่าคาดหวังไว้ก็คาดหวังกันทั้งนั้นแหละโคตรกลัวความคาดหวังนี้เลยมันไม่ใช่แค่ผมไงพี่ใช่แฟนด้วยแต่ว่าทุกคนที่เขารอมา3ปีแรงคาดหวังมันเยอะมากๆแต่สิ่งที่ผมทำได้ตอนนี้ก็คือผมทำได้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดออกไปแล้วที่ดีที่สุดนะเวลาตอนถ่ายทำตอนที่ทำงานแล้วผมทำดีที่สุดแล้วเออใช่ก็เลยแบบว่าคาดหวังไว้มันมีแต่ว่าก็พอประมาณนึงเราไม่อยากไปคาดอะไรแสดงว่าเราก็ทุ่มเทกับมันมากเหมือนกันทุ่มเทเยอะทุ่มเทเยอะจะไม่เก็บเบาจะอยากให้เห็นตอนที่ว่าออกกองเสร็จแล้วตื่นเช้าต่อมาเป็นยังไงเดี๋ยวพี่บุญนะครับความคาดหวังมันกดดันมากแค่ไหนคือมันก็กดดันนั่นแหละครับผมแต่นอกเหนือจากการคาดหวังเราคือการคำว่ารอดีกว่าด้วยความที่เรารอมานานอย่างเงี้ยมันทำให้แบบเราตั้งใจที่จะทำมันให้เต็มที่ที่สุดอะไรเงี้ยให้สมกับที่แบบแฟนๆเขารอเรามาตลอดใช่ครับผมก็ทำให้เต็มที่ทุกซีนเนาะคาดหวังไม่คาดหวังมันก็มีบ้างแหละใช่ก็อยากจะให้มันประสบความสำเร็จเนาะอยากจะให้ผลงานที่ออกไปมันดีใช่ครับผมสรุปเป็นดราม่าหรือเป็นคอมเมดี้เพราะในตัวละครวินทีมันก็จะมีความดราม่ามันก็ต้องมีทุกเรื่องแหละแบบผมว่ามันจะให้เส้นเรื่องมันแบนมันก็ไม่ใช่อะไรอย่างงี้ผมว่ามันก็มีคือถ้าถามว่าคอมเมดี้คือตลกอะไรขนาดนั้นมันก็ไม่ฮะแต่หมายผมว่ามันครบมากกว่าใช่อาจจะเป็นฟิลน่ารักอะไรเงี้ยคอมเมดี้อาจจะไม่ใช่พวกเราอาจจะเป็นแบบคนใช่คนข้างๆอะไรเงี้ยช่วยคอมเมดี้มากขึ้นใช่ครับแต่ดราม่าลึกมั้ยก็ไม่ไม่ลึกเท่าได้มันไม่ได้ดีฟขนาดนั้นนะได้แดงดีฟไปแล้วนะด้วยความที่ได้แดงเขายิงตัวตายเพราะมันลึกแล้วมันซับซ้อนมากๆครับผมมันมีเกี่ยวกับการตายขึ้นมาใช่ใช่ซึ่งอันนั้นไม่น่าจะดราม่าครับยืนยันว่าภาพจำในได้แดงที่คู่เรามันจะมีมาในเชือกป่านที่ขยายมากขึ้นใช่ไหมใช่ครับผมก็อ่ะตอนนี้เชือกป่านของผมก็ออนแล้วหลายคนที่ดูในที่สุดในที่สุดนะมันก็ยังกลับมาคำนี้ในที่สุดคือหลายคนที่ดูได้แดงมาแล้วเห็นแบบเอ้ยตัวละครวินทีมแบบว่าอะไรเงี้ยเขาอยากรู้ต่อในที่สุดนะครับตอนนี้มันออนแล้วก็อยากให้ทุกคนมาติดตามเรื่องราวความสัมพันธ์ของตัวละครวินทีมแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นในซีรีส์เชือกป่านนะครับใช่ครับในออนแล้วครับดูได้ที่ไหนคะดูได้ที่ช่องวัน31ครับผมเวลา 4:45 นาทีนะครับผมแล้วก็ดูย้อนหลังอันคัทได้ที่ iCE นะครับผมเวลา 5:55 นาทีนะครับผม45นาทีครับผมทุกวันอาทิตย์นะครับฝากด้วยนะฮะสุดเราก็เดินทางไปพร้อมกันใช่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ